เรามาดูความเคลื่อนไหวของกรณีที่หลุยส์โซเรสโดนฟีฟ่าแบนยาวจากเกมทีมชาติ9นัดครับหลังจากที่ไปกัดหัวไหล่ของจอร์โจ้คิอาเลนี่ล่าสุดออสการ์ทาบาเรสกุนซือของอุรุกวัยออกมาโจมตีสื่อของอังกฤษครับหลุยส์โซเรสโดนบทลงโทษจากฟีฟ่าห้ามลงสนามในนามทีมชาติ9นัดและห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลทุกระดับอีก4เดือนจากข้อหาไปกัดไหล่ของจอร์โจ้คิอาเลนี่กองหลังทีมชาติอิตาลีในเกมนัดแบ่งกลุ่มที่อุรุกวัยเอาชนะอิตาลีไป 1-0 เมื่อสัปดาห์ก่อนล่าสุดครับทางด้านออสการ์ตาบาเรสกุนซืออุรุกวัยให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์เสียว่าสื่อเอาแต่สนใจกรณีของโซเรสจนไม่สนใจการทำข่าวทีมชาติอังกฤษเลยว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนและก็ยังเล่นฟุตบอลโลกอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งสื่อเหล่านี้ก็ล้วนแต่พูดภาษาอังกฤษทั้งนั้นจนทำให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าต้องทำตามเสียงเรียกร้องจากสื่อมวลชนซึ่งรุมกันโจมตีหัวหอกคนสำคัญของเขาจนตกเป็นจำเลยในข้อหานี้นอกจากนี้ครับกุนซือของทีมอุรุกวัยยังประกาศลาออกจากตำแหน่งกลุ่มการศึกษาด้านเทคนิคของฟีฟ่าเพื่อเป็นการประท้วงองค์กรลูกหนังโลกซึ่งสั่งลงโทษลูกทีมของเขาจนหมดสิทธิ์พลาดช่วยทีมในเกมที่เหลือในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยครับสำหรับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายอุรุกวัยจะลงเล่นกับโคลัมเบียทีมในทวีปอเมริกาใต้เช่นเดียวกันครับในคืนนี้เวลา3:00โดยตาบาเรสเตรียมจะส่งดิเอโก้ฟอร์ลันหัวหอกตัวเก๋าลงเล่นแทนโซเรสหลังจากที่เคยใช้ฟอร์ลันมาแล้วในเกมกับคอสตาริกาในรอบแรกที่ผ่านมาครับ